็นความตั้งใจของเด็กรุ่นใหม่ความขยันมุมานะหมั่นเพียรแล้วนะครับมีคุณตาวัย73ปีก็ขยันไม่แพ้กันคุณผู้ชมทำอาชีพเลี้ยงกบมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตอนนี้ยังทำต่อไปด้วยเพราะว่าอยู่บ้านจะได้มีงานทำแถมมีเงินเข้าบ้านเยอะทีเดียวครับค่ะคุณตาท่านนี้อยู่ที่จังหวัดตรังค่ะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมนะคะทำมาร่วม30ปีแล้วค่ะแล้วบอกว่ารายได้ดีค่ะรายได้ดีแบบนี้ก็เลยไม่คิดจะเลิกลานะคะตั้งใจจะทำไปจนกว่าจะไม่มีแรงเลยละค่ะจากเดิมค่ะคุณผู้ชมคะที่เริ่มที่จะทดลองเลี้ยงกบเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังคงทำอาชีพสวนยางพาราอยู่ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยโค่นต้นยางทิ้งไปแล้วตอนนี้การเลี้ยงกบก็เลยกลายเป็นอาชีพหลักให้กับนายมนัสเส้งหลีหรือว่าคุณตาขุยค่ะตอนนี้อายุ73ปีแล้วค่ะปัจจุบันคุณตาเนี่ยก็ได้ปรับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นบ่อเลี้ยงกบมี3บ่อด้วยกันค่ะบ่อหนึ่งก็จะเลี้ยงกบได้ประมาณสัก 1,000 ตัวนะคะเพราะว่าเป็นบ่อขนาดใหญ่วิธีการเลี้ยงกบของคุณตาขุยเนี่ยค่อนข้างแปลกค่ะแล้วก็เป็นวิธีการที่คุณตาได้คิดค้นขึ้นมาเองค่ะโดยจะมีการสร้างบ่อซีเมนต์ขึ้นมาและก็จะเติมน้ำเข้าไปให้เต็มบ่อถามว่าทำไมต้องเติมน้ำเยอะขนาดนี้คุณตาขุยบอกว่าถ้าหากว่าเติมน้ำน้อยเนี่ยกบเขาจะเหยียบถึงพื้นพอเหยียบถึงพื้นแล้วกบเขาก็จะมีกำลังมีแรงสามารถที่จะกัดกันเองทำให้กบตายได้วิธีการแบบนี้ค่ะกบลอยตัวไม่มีแรงกัดกันกบก็เลยมีชีวิตรอดได้เยอะเลยค่ะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคือต้องขยันเพราะว่าต้องเปลี่ยนน้ำทุกเช้านะคุณผู้ชมเพื่อให้บ่อเนี่ยสะอาดที่สุดเพราะว่ากบเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับมาทำแบบนี้ก็เลยได้กบคุณภาพนะครับขายได้ราคาดีด้วยถ้าราคาเป็นกิโลกรัมเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทแต่ว่าถ้าปกติแล้วจะมีคนมาเหมายกบ่อก็มีเหมือนกันก็จะคิดกิโลกรัมละ70บาทนะครับตอนนี้ผลผลิตไม่เพียงพอเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่แล้วก็ยังเพาะพันธุ์ลูกกบได้ไม่ค่อยเยอะก็ต้องทยอยทำเพิ่มเติมกันไปมีรายได้แบบนี้คุณตาบอกว่าจะยังคงทำต่อไปก่อนไม่เลิกทำแน่นอนเพราะว่าได้อยู่บ้านนะครับแล้วก็ได้ดูแลธรรมชาติได้เลี้ยงกบทำไปเพลินๆด้วยครับน้ำมันตรงโลตรงเคยเหรอวะเรานึกว่าถ้าว่าเราโกหกเองๆนี่จะไม่มันความการตายของมันมันจะมาเผื่อถ้าลอยตัวมันลอยตัวมันยังน้อยเลยก็20ตัวไปใช่ตายเสียมันเรานี่เราความรู้ก็เราเองนะเรามันใหม่เองแต่ถ้าว่าทำความรู้ของเขาตามความรู้ของเขาเผื่อเขาลอยเป็นเองคือตะเล่งอย่างนี้คือเขาเป็นมันถึงบกถึงน้ำนั่นเองแต่ที่เราทำพื้นก็ได้นี่เราทำให้โยน้ำไปเจอเลยสำหรับการให้อาหารเนี่ยก็จะใช้อาหารเม็ดค่ะให้อาหารวันละ2ช่วงค่ะคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นซึ่งในแต่ละเดือนเลี้ยงไว้3บ่อเนี่ยก็จะหมดค่าอาหารไปประมาณ 7-8,000 บาทนี่คือราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะหลังจากที่เกิดสงครามนะอาหารสัตว์ก็ปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังไงก็ตามค่ะเมื่อตัดต้นทุนการผลิตออกไปแล้วนะคะในแต่ละปี3บ่อที่เลี้ยงกันหมุนเวียนไปแบบนี้ละค่ะทางคุณตาขุยมีรายได้ปีนึงนะคะประมาณ 4-50,000 บาทแบบนี้ก็เลยไม่คิดจะเลิกเลี้ยงค่ะครับแต่ต้องขยันมากจริงๆแล้วคุณตาบอกว่าตื่นตี4ทุกวันนะครับคุณผู้ชมมาเปิดไฟให้กบแล้วก็ทำการเปลี่ยนน้ำช่วงเช้าๆแถมยังเปิดเพลงให้กบฟังอารมณ์ดีๆด้วยครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนไปซื้อกบเนื้อของคุณตาครับ0973598881ครับ